ขอเสนอแนะนิดเดียวค่ะจริงๆคำถามที่3เมื่อกี้ดิฉันมีส่วนหนึ่งก็คืออยากจะขอการแสดงความรับผิดชอบจากทางกระทรวงศึกษาธิการต่อบรรดานักเรียนผู้เสียหายขอให้ท่านขอโทษอย่างจริงใจต่อนักเรียนและครอบครัวที่เขาจะต้องอยู่กับตราบาปและรอยแผลลึกนี้ไปอีกตลอดชีวิตดิฉันขอแค่คำขอโทษอย่างจริงใจจากนะครับผู้บริหารกระทรวงที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านกระทำผิดคุกคามทางเพศดิฉันต้องการแค่นี้ค่ะขอบพระคุณท่านประธานครับขออนุญาตครับครับอันนี้จบแล้วนะครับอาจพลสันไตพบกับท่านประท้วงอะไรครับขอประท้วงท่านผู้ตั้งกระทู้สดเมื่อสักครู่ครับเนื่องจากว่าตามข้อบังคับเนี่ยได้ถามไปครบหมดแล้วแล้วท่านประธานยังอนุญาตถึงแม้จะมีเวลาเหลือผมก็คิดว่าเป็นการผิดข้อบังคับการประชุมอ๋อถ้างั้นต้องประท้วงผมนะครับผมทำผิดครับประท้วงท่านประธานด้วยครับครับก็คิดว่าลักษณะตะเกียครับก็ยังเวลาที่ผมอนุญาตก็ไม่ได้เป็นลักษณะของการถามเพิ่มนะครับแล้วก็เป็นการที่ผมอนุญาตกับทุกๆพักเหมือนกันหมดนะครับว่าเวลาที่เรามีเวลาเหลือเนี่ยก็สามารถใช้เวลาในการสื่อสารได้เล็กน้อยครับกับอนุญาตนะครับไม่มีเวลาตอบแล้วครับท่านครับครับขอบคุณนะครับก็เวลาทั้งท่านประเสริฐพงศ์ครับมีอะไรครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประเสริฐพงศ์สอนวัฒน์ผู้แทนราษฎรขอประท้วงท่านประธานครับท่านทำผิดข้อบังคับนะครับเรื่องท่านไม่เป็นกลางข้อ9เพราะว่าท่านก็ไม่ได้ถามผู้ประท้วงทั้งสองท่านเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีแล้วก็ไม่ยอมบอกว่าผู้ตั้งกระทู้เนี่ยผิดข้อบังคับข้อไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องจี้ถามเขานะครับผมก็คิดว่าจริงๆแล้วผู้มีประสบการณ์เนี่ยจริงๆน่าจะบอกข้อบังคับด้วยนะครับว่าผิดข้อไหนอะไรอย่างไรซึ่งไม่ตรงกับริ้วรอยบนใบหน้าของท่านผู้ประท้วงเลยนะครับท่านประเสริฐพงศ์ครับเรื่องตะกี้ขอต้องขอถอนนะครับเป็นคำพูดที่เสียดสีนะครับแล้วก็ไม่ได้ท่านประธานขอถอนครับยินดีครับถอนครับยินดีครับถอนถอนนะครับครับถอนว่าริ้วรอยบนใบหน้ามีเยอะครับครับถอนนะครับเพื่อนสมาชิกครับผมว่ามันก็จบด้วยดีแล้วนะครับทั้งคำถามและคำตอบนั่นแหละครับเหมือนปากแกอมสากอยู่ครับครับไม่เป็นไรนะครับ